สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพบกับคุณครูสิริมาเนศสุวรรณในกลุ่มสาระการเรียนรู้พบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช่ไหมคะลูกซึ่งเรามีชื่อย่อว่ากอทนั่นเองเราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วคะชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่5แล้วใช่ไหมคะลูกเป็นยังไงบ้างคะหยุดพักผ่อนไปตั้งกี่วันตั้ง3วันแน่ใช่หรือเปล่าลูกไปทำอะไรกันบ้างหยุดตั้ง3วันฮะทำอะไรคะล่ะฮะปุ้ยไฟว่าทำอะไรลูกปุ้ยไฟบอกว่าช่วยอะไรคะอ๋อปุ้ยไฟบอกว่าช่วยคุณแม่ทำงานบ้านมีใครอีกนอกเหนือจากปุ้ยไฟเชนทำอะไรลูกอยู่บ้าน3วันเชนนอนแล้วก็กินอย่างเดียวเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะลูกเชนไม่ใช่ครับแล้วเชนทำอะไรบ้างเอ่ยอ๋อเชนบอกว่าช่วยแม่ล้างจานเก่งมากๆเลยมีใครอีกลูกใครอีกคะโอมทำอะไรอยู่บ้านโอมบอกว่าผมเล่นเกมอย่างเดียวใช่ป่ะโอ้รีบใส่หัวเลยไม่ใช่ครับทำอะไรลูกช่วยทำอะไรเอ่ยช่วยยุ่งกับแม่ใช่หรือเปล่าครับแปะแล้วแปะล่ะแล้วแปะช่วยแม่ทำงานด้วยทำอะไรอ่ะแปะบอกคุณครูดิแปะอยู่บ้านแปะช่วยแม่ทำอะไรช่วยแม่ทำขนมใช่หรือเปล่าแล้วช่วยแม่ทำอะไรอะลูกเร็วบอกหน่อยบอกถ้าช่วยทำงานต้องบอกถูกว่าทำอะไรแปะบอกว่าช่วยแม่ทำอะไรนะกำลังช่วยแม่ห่อขนมช่วยแม่ไปส่งขนมหรือเปล่าหรือแปะบอกว่าช่วยเหมือนกันครับคุณครูแต่แปะช่วยใช้เงินของคุณแม่ฮะใช่เปล่าใช่หรือเปล่าแปะกำลังนึกอยู่แป๊ะกำลังนึกอยู่กำลังเครียดเลยใช่ไหมคะลูกกำลังเครียดเลยนะคะแล้วไม่เห็นมีใครบอกว่าที่หยุดไป3วันเนี้ยได้ทำการอ่านหนังสือกันบ้างเลยมีไหมมีไหมลูกมีใครทบทวนบทเรียนบ้างมีไหมคะมีเปล่าลืมค่ะใช่หรือเปล่าหยุดตั้ง3วันไม่มีใครอ่านหนังสือเลยหรอมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีเลยไม่ใช่หนังสือเรียนหนังสืออะไรก็ได้อ่านไหมนัฐากรบอกอ่านครับอ่านหนังสืออะไรลูกหนังสืออะไรลูกดูหนังสือการ์ตูนได้ไหมหนังสือนิทานได้ไหมได้ไหมคะการอ่านหนังสือก็คือการอะไรคะลูกการทบทวนบทเรียนด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าหนังสืออะไรคะลูกนอกเวลาก็คือพวกหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนนะคะนี่คือเราสามารถที่จะทบทวนการอะไรคะทบทวนการอ่านได้นั่นเองนะคะแล้วจำได้ไหมลูกเราประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรกันไปบ้างแล้วอะไรลูกปลาหมึกแสนสนแล้วปลาหมึกของเด็กๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านยังเป็นปลาหมึกอยู่ไหมฮะยังเป็นหรือเปล่าลูกบางคนบอกว่าเป็นบางคนบอกว่าไม่เป็นคนที่ไม่เป็นนี่กลายเป็นปลาอะไรแล้วคะฮะกลายเป็นปลาไหลไปแล้วเหรอจากปลาหมึกคะแปะปลาหมึกของแปะเป็นปลาไหลแล้วเหรอลูกฮะถ้าเป็นปลาไหลที่แสดงว่าไงคะหางนี่ทำไมลูกโดนฉีกขาดหางต่อกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วใช่ป่ะถึงได้ยาวปุ๊บเป็นปลาไหลเลยใช่ป่ะบางคนก็กลายเป็นอะไรลูกปลาหมึกแดดเดียวใช่ไหมคะได้นำกลับไปเล่นแล้วเกิดความอะไรคะลูกสนุกสนานไหมได้เล่นแข่งกันไหมแข่งกับเพื่อนหรือเปล่าได้หรือเปล่าแล้วโชว์กับเพื่อนไหมว่าของใครนะจะทำไมลูกเดินได้เร็วกว่ากันเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าเล่นนะคะบางคนอาจจะนำไปทำต่อเป็นเพิ่มเป็น1หรือว่าเป็น2 3 4 5ก็ได้แล้วแต่ใครลูกแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนเองนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาประดิษฐ์กันนะคะลูกเราจะมาประดิษฐ์ของใช้กันนะคะของใช้ของเราคือใครคืออะไรทราบไหมคะลูกเพื่อนแอบดูแล้วก็คือหมวกนั่นเองนะคะหมวกแฟนซีเอาไว้ใช้เวลาใดถ้าจะประดิษฐ์ฮะ
ในงานเลี้ยงได้ไหมลูกในงานเลี้ยงเราเอาไว้ใช้เล่นก็ได้ใส่เล่นประกอบบทบาทสมมุติก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะประดิษฐ์หมวกกันนะคะลูกเรามาทำอะไรกันก่อนดีกว่ามาเคลื่อนไหวร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะลูกมาเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้ทำไมคะร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนั่นเองเพราะว่าตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรอากาศหนาวนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วนักเรียนชายพร้อมไหมครับพร้อมครับนักเรียนหญิงพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเพลงกำลังมาแล้วโยกสะบัดให้อะไรคะลูกให้ร่างกายเราอบอุ่นเลยสนุกสนานรู้สึกเสียงหัวเราะเยอะเหลือเกินใช่ไหมคะฮะเจอสิ่งอะไรแปลกๆหัวเราะร่วนเลยใช่หรือเปล่าไม่เห็นหน้าแปลกเลยใช่ป่ะแปลกป่ะไม่แปลกแล้วหัวเราะทำไมอ่ะหัวเราะตัวเองฮะหัวเราะตัวเองเลยใช่ไหมคะลูกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่หรือเปล่านะคะมีความสุขกันแล้วนะคะลูกทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณครูบอกแล้วว่าใช่ไหมคะลูกงานประดิษฐ์นั้นเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทลูกปิยากรปิยากรเผลอไปนิดหนึ่งบอกว่า2ประเภทใช่หรือเปล่าใช่2ไหมไม่ใช่กี่ประเภท3ประเภทประเภทที่1ประเภทที่เป็นของเล่นใช่ไหมคะลูกของเล่นนั้นหมายถึงอะไรอะไรครับลูกเชนของเล่นหมายถึงอะไรลูกสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เราทำไมคะเพลิดเพลินอย่างเดียวหรือเปล่าเกิดความอะไรด้วยเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนั่นเองเราจึงเรียกว่าเป็นงานประดิษฐ์ประเภทของเล่นนะคะประเภทที่สองของใช้ประเภท
ของใช้ประเภทของใช้ A หมายถึงอะไรประเภทของใช้คุณครูทบทวนแล้วนะหมายถึงอะไรลูก A ของใช้อ่ะของเล่นรู้แล้วว่าของเล่นนั้นนะคะลูกเราประดิษฐ์เพื่อที่ทำให้ทำไมคะให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วของใช้ล่ะลูกของใช้คืออะไรคะของใช้คืออะไรอ้าวตอบไม่ได้ตอบได้ป่ะของใช้คืออะไรลูกสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำไมคะประดิษฐ์มาเพื่ออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วใช้เพื่อใช้งานใช่หรือเปล่าของใช้คือเพื่อที่เราจะใช้งานนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรคะอะไรลูกเช่นอะไรบ้างที่เป็นของใช้งานประดิษฐ์ของใช้งานประดิษฐ์คุณครูไม่ได้ถามถึงอุปกรณ์ใช่ป่ะคุณครูถามแค่ว่างานประดิษฐ์ที่เป็นของใช้คุณครูเคยให้ดูหรือเปล่าเคยหรือเปล่าลูกเคยให้ดูแล้วอะไรบ้างที่เป็นของใช้จำได้ไหมอะไรคะลูกที่ขั้นหนังสือที่ขั้นหนังสือที่ขั้นสมุดได้อะไรอีกอะไรคะกระปุกออมสินกระปุกออมสิน